สวัสดีครับเพื่อนครับผมชาน AP Tech Line นะครับอ่าฮะวันนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวนะครับหูฟังนะครับราคาไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับผมสั่งมาทดสอบเล่นๆนะครับเป็นหูฟัง True Wireless นะครับ headset นะครับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะครับเขียนว่า M10 น่าจะเป็นรุ่นมันนะครับหน้าตาก็ดูดีทีเดียวนะครับมีนะครับมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีสถานะการชาร์จอะไรพวกนี้นะครับเป็นหูฟังสเตอริโอนะครับเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในกล่องนั้นมีอะไรให้บ้างนะครับหูฟังอันนี้ก็ของจีนแน่นอนครับไม่ต้องสงสัยนะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันอันนี้ก็จะเป็นกล่องที่สำหรับใส่หูฟังนะครับก็จะมีหูฟังนี่นะครับมาดูอุปกรณ์กันดีกว่านะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับก็จะมีแมนนวลนะครับแมนนวลนะฮะแล้วก็จะมีนี่จะเป็นหูฟังจุกนะครับไซส์ต่างๆนะครับเวลาหายหรือว่าจะเปลี่ยนขนาดก็สามารถทำได้นะครับนี่คือสายชาร์จนะครับสายชาร์จก็บางๆครับถูกๆนะฮะโอเคผ่านดีกว่านะครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากปกติเราก็คงไม่ได้ใช้สายนี้อยู่แล้วฮะเราก็เอาสายโทรศัพท์ชาร์จไปเลยนะครับพวกนี้ก็มีเต็มบ้านเลยครับสายที่แถมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอันนี้หูฟังหูฟังนะครับก็จะเป็นแบบ True Wireless นะครับก็คือแยกนะครับลักษณะหูฟังก็จะเป็นลักษณะตามที่เห็นนี่เลยนะครับการใส่นะครับก็จะยัดเข้าไปนะครับมันก็จะเก็บเสียงได้พอสมควรนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็จะเป็นที่ไว้ชาร์จนะครับก็จะเขียนนะครับ LR อย่างนี้นะครับนี่ L นี่ R นะครับจะได้ใส่จะได้รู้ว่าด้านไหนนะครับอันนี้คือหูฟังนะครับเดี๋ยวมาดูที่ตัวกล่องนะครับตัวกล่องนี่ครับนี้ไม่ได้แกะเลยนะครับเราเปิดมาดูก็จะเป็นลักษณะแม่เหล็กนะฮะก็ดูดปึ๊บปึ๊บนะฮะก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีช่องใส่นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นสถานะบอกไฟต่างๆนะครับที่เราลองเอาหูฟังมาใส่ดูนะครับต้องดูให้ถูกนะครับอันนี้ L นะครับใส่ด้านนี้มันก็จะดูดเข้าไปเลยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นสีแดงนะครับก็คือชาร์จนั่นเองนะครับนี่ปุ๊บดูดเข้าไปเลยนะครับก็แน่นพอสมควรนะครับเทไม่หล่นนะฮะมันก็จะแน่นอยู่นะครับอันนี้ก็จะบอกว่ามันชาร์จอยู่นะครับสถานะของpower bank นะครับตรงนี้ก็น่าจะเรียกว่า power bank ด้วยละมั้งนะครับมันก็จะมี 91% นะครับพลังงานก็ใช้ได้เยอะอยู่นะครับนะผมลองนำไปใช้ดูแล้วนะครับก็โอเคอยู่นะครับเรามาดูนะครับว่ามันมีพอร์ตอะไรบ้างนะครับอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับช่องเอาไว้ชาร์จนะครับเป็น mini USB นะครับอันนี้ก็เป็น USB นะครับ Type A นะครับก็คงจะเอาไว้ชาร์จออกนะครับเหมือนกับเป็น power bank นะครับเล็กน้อยๆนะครับสำหรับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะพลาสติกดีกว่าในไม้เอี่ยมนะฮะโป๊ะเป๊ะนะฮะนี่สวยงามเหมือนกันนะครับถ้าไม่คิดถึงราคงราคาก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็ถือว่าดีกว่าคือมันไม่เสียดายครับใช้แล้วพังก็ไม่เสียดายอันนี้ซื้อมาแค่ประมาณช่วงแฟลชเซลนะครับ100กว่าบาทเองครับบวกค่าส่งก็ประมาณ200นะครับนะครับอย่าไปคิดมากนะครับหูฟังมันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าเสียงคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับอันนี้นี่คือเต็มแล้วนะครับเต็มแล้วมันก็จะตัดเหลือฝั่งนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะเต็มนะครับเพราะว่าผมก็ชาร์จมาตลอดเวลาเลยนะครับนะฮะแล้วเรามาดูการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อนะครับง่ายๆเลยนะครับสมมติว่าเดี๋ยวเราเปิดบลูทูธนะครับโทรศัพท์ก่อนนี่คือสแตนบายนะครับสแตนบายรออุปกรณ์นะครับการทำงานง่ายๆนะครับเราหยิบขึ้นมาทั้ง2อันนะครับเพื่อเชื่อมต่อนะครับเราหยิบขึ้นมาก่อนสถานะไฟมันจะเป็นเขียวแดงเขียวแดงสลับกันเดี๋ยวดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเขียวแดงเขียวแดงนะครับอันนี้คือมันพร้อมนะครับเดี๋ยวรอดูว่ามันเช็คเจอหรือเปล่านะครับ
นี่เจอแล้วนะครับผมมือไปโดนแล้ว TWS นะครับจับคู่เลยนะครับยี่ห้อนี้คือ TWS นั่นเองนะครับผมก็เพิ่งรู้เนี่ยครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพลงกันฟังดูนะครับเปิดจุกนะครับฟังเพลงฝรั่งยาวๆนะครับเดี๋ยวลองฟังดูสิมีเสียงแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงหรอกครับเพื่อนๆได้ยินเสียงไหมครับเนี่ยหูฟังมาจ่อไมค์เลยนะครับเนี่ยโอเคพอแค่นี้ก่อนนะครับหลักการทำงานนะครับเดี๋ยวผมสต็อปก่อนมันก็สามารถที่จะแตะตรงนี้ได้นะครับเหมือนหูฟังทั่วไปนะครับมันเวลาเราย้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมุ่งแตะ1ทีนะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับมันก็จะเล่นนะฮะแตะอีกทีนึงก็หยุดนะครับแต่2ทีก็ย้อนเพลงได้นี่นะครับแต่รู้สึกว่าเวลาย้อนกลับนะครับ2ทีปึ๊บๆมันเหมือนแบบว่ามันไม่ทำงานนะครับผมว่าอาจจะเป็นที่การรับคำสั่งของตัวแอปอะไรเงี้ยที่ซึ่งอาจจะไม่รองรับนะครับแล้วเพิ่มกดฝั่งขวา3ทีนะครับ1 2 3ก็เป็นการเพิ่มเสียงนะครับซ้าย3ทีนะครับเป็นการลดเสียงนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามุดเราจะปิดทำยังไงครับก็กดค้าง5วิ1 2 3 4 5นี่เรากด2ข้างนะครับค้างไว้5วินี่คือการปิดแล้วนะครับหรือว่าระหว่างที่ใช้งานนะครับเราไม่ต้องกดก็ได้นะฮะเราสามารถที่เอามาใส่ได้เลยใส่กล่องนะครับมันก็จะเป็นการปิดเครื่องโดยอัตโนมัตินะครับนะฮะแต่ว่าสถานะของกล่องจะต้องมีแบตเตอรี่อยู่นะครับมันถึงจะปิดได้นะครับถ้าเกิดกล่องไม่มีแบตเตอรี่เรายัดเข้าไปมันก็จะไม่ปิดให้นะครับแล้วก็ต้องมานั่งกด2ข้างเหมือนกันนะครับอันนี้คือการใช้งานง่ายๆนะครับแล้วก็หูฟังอันนี้ครับพิเศษนะครับก็สามารถที่จะใช้แบบโมโนได้นะครับก็คือสมมติว่าเราต้องการซิงแค่อันเดียวนะครับเราก็ใช้แยกกับคนอื่นนะครับเราก็หยิบขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราก็ซิงกับโทรศัพท์ไปก่อนนะครับซิงกับโทรศัพท์ไปก่อนเครื่องหนึ่งนะครับอันนี้เราไม่ต้องหยิบนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปห่างๆนะครับคู่มือเขาบอกว่า30เมตรนะครับแล้วก็ห่างสัก30เมตรแล้วเราก็หยิบอีกอันนึงขึ้นมาแล้วก็ซิงใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานแยกกันได้เลยนะครับทั้ง2อันนะครับก็ใช้กันครอบครัวก็ใช้คนอันนะครับแต่ก็คงไม่มีใครใช้หรอกครับแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้ง่ายๆนะครับแล้วมาพูดข้อเสียกันบ้างดีกว่าครับหลังจากที่ผมลองใช้งานดูแล้วนะครับการใช้งานเนี่ยเวลาเราหยิบจับหรืออะไรเงี้ยครับสมมติว่าเราใส่ที่หูนะครับแล้วบางทีเราขยับนิดนึงหรืออะไรเงี้ยมือจะไปโดนตรงนี้นะครับโดยตรงหน้าสัมผัสมันนะครับมาทำให้มันก็เกิดการหยุดเพลงย้อนเพลงเองนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียนิดนึงนะครับเพราะว่ามันตรงผิวตรงสัมผัสนี้มันใหญ่มากนะครับพอจับปุ๊บก็พอยัดไปที่หูเนี่ยแทบจะไม่มีที่จับตรงนี้เลยนะครับจะเหลืออยู่แค่นี้นะครับมันก็จะทำให้เราต้องมาโดนอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรู้เทคนิคในการใส่นิดนึงนะครับเราใส่ก็คืออันนี้อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ยัดไปที่หูอย่างนี้โชะมองด้านข้างอย่างนี้นะครับมุดในหูคนนี้นะครับไปยัดงี้ยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับมันก็จะแน่นพอดีนะครับซ้ายขวานะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับหูฟังนะครับจะบอกอย่างนึงครับใช้งานนะครับผมใช้ไป 2-3 ชั่วโมงก็อยู่ได้นะครับก็โอเคอยู่นะครับใส่หูฟังยาวๆฟังตลอดเลยเนี่ยโอเคนะครับราคาหลักร้อยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับสำหรับใครที่ต้องการหูฟังนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงนี่โอ้โหสุดๆเลยนะครับก็เอาเป็นว่าพอฟังได้ดีกว่านะครับนะฮะเสียงทุ้มเสียงอะไรนี่แทบจะไม่มีนะครับมีแต่ว่าฟังรู้เรื่องว่าพูดภาษาอะไรก็พอนะครับแค่นั้นก็พอนะครับและอีกอย่างนะครับเวลาเปิดกล่องนะครับต้องระวังนะครับมือเราจับอย่างนี้นะฮะโป๊ะนี่มันหนีบนะฮะมันหนีบนิ้วนะฮะเนี่ยเจอหนีบหลายทีแล้วเวลาแรงๆนี่ก็เจ็บเหมือนกันนะฮะแล้วก็ต้องจับไปปลายแล้วก็อย่างนี้นะครับต้องระวังหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับการรีวิวนะครับหูฟังหลักร้อยนะครับของMade in China นั่นเองนะครับ
ก็ขำๆนะครับอันนี้นะครับใครจะซื้อมาเอาไว้ใส่นะครับออกกำลังกายใส่ฟิตเนสหรือว่าไปเดินป่าเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ขี่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับตกหล่นไปเราก็ไม่เสียดายนะครับ100กว่าบาท200เท่านั้นเองนะครับโอเควันนี้นะครับการรีวิวมีเพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อสนใจนะครับตัวนี้นะครับ TWS นะครับหรือว่า TWS นะครับ M10 รุ่นนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีโปรอยู่หรือไม่มีก็ลองไปดูนะครับไม่มีก็ต่างกันไม่กี่สิบบาทนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเรามีอะไรใหม่ๆมารีวิวอีกนะครับบ๊ายบายครับลืมบอกไปนะครับหูฟังนี่นะครับเขาก็แถมกล่องใส่มาด้วยนะครับนี่สำหรับพกพาไปไหนก็ได้นะครับนี่นะครับเลกาทัดรัดนะครับรูดเดินทางเลยครับคราวนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าเคสจะมีปัญหาหรืออะไรนะครับนี่ทนทานนะครับแกะออกมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับคล่องแคล่วนะครับนี่นะครับสามารถนำไปใช้งานได้ทั่วไปเลยนะครับน่าอย่าลืมไปสั่งกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับกดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับถ้ารักกันชอบกันก็ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ